คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำเค้กทุเรียนมาฝากคุณผู้ชมนะครับเค้กทุเรียนฟังชื่อดูเหมือนจะเป็นขนมที่ไม่น่าจะยุ่งยากแต่จริงๆแล้วเป็นเทคนิคชั้นเลิศทีเดียวเพราะขั้นตอนในการเลือกทุเรียนนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบอกเลยว่าทุเรียนมีหลายสายพันธุ์เราเลือกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเมื่อบดผสมออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทำเค้กได้ละเอียดเนียนกริบเลยแล้วกลิ่นหอมหลังจากอบด้วยอุณหภูมิความร้อนสูงผ่านไปเป็นเวลาเกือบชั่วโมงกลิ่นก็หอมไม่มีการเปลี่ยนกลิ่นวิธีการเลือกทุเรียนถ้าหากคุณเลือกทุเรียนที่มีความอ่อนบอกเลยนะครับว่าขนมเค้กทุเรียนวันนั้นของคุณจะไม่อร่อยเลยเนื้อทุเรียนที่อ่อนจนเกินไปหรือเร่งให้มันมาสุกจนกระทั่งนิ่มนั้นความหวานไม่พอกลิ่นก็ไม่พอแต่ถ้าคุณเลือกทุเรียนที่สุกงอมจนเกินไปเอามาใส่ลงไปในเค้กก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่ากลิ่นจะฉุนเกินไปเมื่ออบสุกเรียบร้อยแล้วกลิ่นก็ไม่ชวนรับประทานแถมอาจจะมีรสขมด้วยนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าวิธีการบดทุเรียนเพื่อใช้ในการทำเค้กนั้นทำอย่างไรเนื้อทุเรียนใช้เนื้อจริงๆดูปริมาณที่ต้องการนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้กะทิถ้าเป็นหัวกะทิอย่างดีจะดีมากทีเดียวตามสัดส่วนที่ระบุในสูตรของคุณวิธีการบดทุเรียนต้องบดให้ละเอียดและใช้เครื่องบดผสมที่มีใบมีดคมๆแต่ถ้าคุณใช้เครื่องที่ไม่สามารถบดได้ละเอียดจริงๆคุณจะต้องนำเนื้อทุเรียนที่บดกับกะทิแล้วมาผ่านกระชอนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเนื้อทุเรียนบดกับกะทิเรียบร้อยแล้วไปใช้ในส่วนผสมของบัตเตอร์เค้กได้อย่างไรนะครับเอาละครับนี่คือส่วนผสมของบัตเตอร์เค้กนะครับคุณผู้ชมบัตเตอร์เค้กที่ใช้สำหรับการทำเค้กทุเรียนจะต้องมีเรโชหรือสัดส่วนของเครื่องที่เท่าๆกันไข่น้ำตาลและไขมันเท่าๆกันนะครับเนื้อเค้กที่ได้จะต้องลักษณะของเนื้อเค้กเนื้อเนียนเนื้อแน่นแบบนี้ถ้าหากคุณทำเนื้อเค้กแบบสปันหรือชิฟฟ่อนมาทำเค้กทุเรียนโอกาสที่เนื้อทุเรียนจะตกลงไปที่ก้นพิมพ์เป็นไปได้สูงนั่นหมายความว่าเค้กของคุณคุณภาพไม่ดีนะครับนี่คือส่วนผสมของทุเรียนกับกะทิเราจะผสมในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราใส่ส่วนผสมลงไปเลยคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันด้วยมือแต่ถ้าคุณจะใช้เครื่องคุณต้องแน่ใจว่าเครื่องต้องไม่เดินด้วยความเร็วที่สูงจนเกินไปเพราะส่วนผสมนี้จะทำให้มันเหลวและเนื้อทุเรียนจะตกตะกอนที่ก้นพิมพ์ทันทีเห็นหรือยังว่าขั้นตอนในการทำเค้กทุเรียนนั้นต้องอาศัยความชำนาญจริงๆเมื่อคนส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยต้องรีบอบนั่นหมายความว่าตอนที่กำลังทำอยู่นี่เตาอบต้องตั้งไว้เรียบร้อยแล้วอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสนะครับเอาล่ะส่วนผสมของเราผสมได้ที่แล้วพิมพ์ขนมทาเนยปูกระดาษทาเนยทับเมื่อเทขนมลงพิมพ์เสร็จ3ส่วน4ของพิมพ์เรียบร้อยนี่คือเม็ดแตงคุณผู้ชมเม็ดแตงกระทบเปลือกซึ่งสามารถหาซื้อได้แต่ถ้าคุณดูแล้วไม่สะอาดพอต้องจัดการล้างเกลี่ยในถาดและอบอันนี้อบมาเรียบร้อยนะครับเม็ดแตงกับเค้กทุเรียนเข้ากันเหลือเกินนะครับไปใส่ถั่วชนิดอื่นๆก็ไม่อร่อยเท่าเม็ดแตงนะครับบอกไว้ก่อนเลยเอาละครับรีบนำเข้าเตาอบนะครับขนมชนิดนี้เมื่อผสมทุเรียนแล้วอบทันทีครับอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเค้กทุเรียนที่ทำเมื่อครู่นี้เมื่ออบเสร็จเรียบร้อยพักไว้จนเย็นสนิทรีบนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งและบรรจุในถุงสุญญากาศใส่ลงไปในกระป๋องแบบนี้ซีลด้วยพลาสติกด้านนอกเสร็จแล้วก็ส่งไปถึงมือคุณผู้ชมนะครับเวลาได้รับนะครับกระป๋องแบบนี้ไม่ต้องแกะนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งสัก2ชั่วโมงเสร็จแล้วเวลาจะรับประทานก้าวออกมาถ้าหั่นเสร็จเรียบร้อยเข้าเตาไมโครเวฟ30วินาทีไม่ถึง1นาทีมันจะนุ่มมากแต่ถ้าคุณหั่นเสร็จแล้วนำเข้าเตาอบไม่ว่าจะเป็นแอร์ฟรายหรือเป็นอะไรก็ตามก็จะสามารถอบให้มันร้อนได้อีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเวลารับประทานจะเป็นยังไงตัดถุงสุญญากาศนะครับง่ายมากนิดเดียวขนมลักษณะเป็นแบบนี้ครับใช้มีดเล็กๆบางๆแบบนี้นะครับดูลักษณะของเนื้อเค้กสิละเอียดยิบทรงสวย
กลิ่นหอมของทุเรียนกับกะทิและยังมีส่วนผสมของเนยสดแล้วก็ไข่ด้วยคุณผู้ชมครับนี่แหละเทคนิคในการทำเค้กทุเรียนที่ดีและได้คุณภาพแบบนี้วันนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากลองชิมว่าเค้กทุเรียนที่ถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตตามสูตรที่ดีและมีมาตรฐานนั้นเป็นอย่างไรนี่ครับฟรุตตามิน่ามีเค้กทุเรียนให้คุณผู้ชมได้ลองชิมแล้วบรรจุกล่องแบบนี้สะอาดปลอดภัยมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ดีมากทีเดียว1กล่อง650 บาทครับสามารถชิมได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันและเพิ่มเพื่อนสิครับ